โอ้โหไม่ธรรมดาค่ะสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะก็จะมาอัดวิดีโอตอบคำถามลูกค้าในไลน์กลุ่มของ Yellow Accounting คือมาติวผู้สอบบัญชีภาษีกรวิชาประมวลเนี่ยแล้วมีคำถามถามว่าพ.ง.ด.54กับพ.พ.36เนี่ยทุกครั้งที่จ่ายเงินออกนอกประเทศเนี่ยจะต้องเสียทั้งพ.ง.ด.54และพ.พ.36ทุกครั้งด้วยเลยเสมอไหมเขาสงสัยคือเขาเข้าใจว่าไอ้พ.ง.ด.54กับพ.พ.36เนี่ยมันเป็นเกิดจากการที่เราเนี่ยจ่ายเงินออกนอกประเทศพ.ง.ด.54คือภาษีเขาเรียกว่าภาษีเงินได้เขาเรียกว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายเข้าใจป่ะภาษีหักหน้าที่จ่ายเมื่อจ่ายต้องหักทันทีเรียกว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายส่วนพ.พ.36เนี่ยมันคือภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าอยู่ในประเทศเนี่ยเราจะยื่นพ.พ.30ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการจ่ายเงินออกนอกประเทศเนี่ยเราจะยื่นพ.พ.36คุณต้องเข้าใจเกณฑ์นี้ก่อนคราวนี้ถ้าเกิดเป็นภาษีเงินได้อิทธิพลที่หักหน้าที่จ่ายถ้าอยู่ในประเทศก็มี5 5 3 3อะไรพวกนี้ใช่ไหมพวกเนี้ยเนี่ยหักหน้าที่จ่ายในประเทศถ้าเป็นหักหน้าที่จ่ายเมื่อจ่ายเงินนอกประเทศเนี่ยมันจะเรียกว่าพ.ง.ด.54เข้าใจป่ะสรุป54นี่คือเป็นหักหน้าที่จ่ายแต่จ่ายออกนอกประเทศค่ะพ.พ.36เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อออกนอกประเทศอีกเช่นกันเมื่อจ่ายออกเขาก็เลยสงสัยว่าทุกครั้งที่จ่ายเงินออกเนี่ยมันมีพ.พ.36กับพ.ง.ด.54คู่กันเลยมั้ยต้องเสียภาษี2กลุ่มนี้เสมอมั้ยนะประเด็นของเขาคือตรงเนี้ยคำตอบก็คือไม่จำเป็นเสมอไปต้องเท้าความก่อนว่าพ.ง.ด.54เนี่ยเราจะจ่ายเงินออกนอกประเทศเมื่อไหร่คุณรู้ป่ะจ่ายเงินออกนอกประเทศเมื่อไหร่พ.ง.ด.54เงือบไปผมก็ไม่ที่ผมดูดน้ำนี่ผมก็กำลังคิดอยู่พ.ง.ด.54มันเมื่อไหร่พ.ง.ด.54ก็คือเมื่อคุณจ่ายเงินได้ออกนอกประเทศก็คือประเภท40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ6ไงที่จำได้ว่าที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้เมื่อคุณจ่ายเงินได้ประเภทที่2ถึง6เนี่ยให้กับนิติบุคคลต่างประเทศเนี่ยคุณจ่ายเงินออกไปแล้วเนี่ยคุณต้องหักหน้าที่จ่ายไม่ใช่หักหน้าที่เรียกว่าจ่ายหักเมื่อคุณจ่ายเงินออกนอกประเทศใช่ไหมเงินได้ประเภท2-6แล้วก็พวกการจ่ายกำไรเงินปันผลออกนอกประเทศเนี่ยเมื่อคุณจ่ายออกไปเนี่ยหน้าที่ของคุณผู้จ่ายเงินออกนอกประเทศต้องหักเมื่อคุณจ่ายเนี่ยและยื่นพ.ง.ด.54เสมอเลยเป็นภาษีเงินได้ที่คนที่หักตอนที่จ่ายเข้าใจนะอันเนี้ยต่อไปถ้าเกิดเป็นพ.พ.36คืออะไรถ้าเป็นพ.พ.36เนี่ยมันคือการที่คุณเนี่ยอยู่ในเมืองไทยและคุณไปจ่ายเงินใช้บริการที่ต่างประเทศโดยผู้ให้บริการนั้นเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศแล้วคุณพอได้บริการเสร็จคุณเอาบริการนั้นกลับมาใช้ในเมืองไทยคุณจะต้องเสียพ.พ.36เสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐบาลไทยแต่ถ้าเกิดคุณจ่ายเงินให้กับเขาคือคุณใช้บริการเขาแต่คุณไม่เอาบริการนั้นเข้ามาในเมืองไทยคุณไม่ต้องจ่ายพ.พ.36นะมันเป็นเฉพาะคุณเอาเข้ามาใช้ในเมืองไทยเท่านั้นถึงต้องจ่ายพ.พ.36ค่ะอันนี้คือกรณีพ.พ.36หรือกรณีที่นิติบุคคลต่างประเทศเนี่ยเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเนี่ยเวลาเขามาให้บริการอะไรเราก็ตามเนี่ยเราซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลในประเทศไทยเนี่ยเมื่อเราจ่ายให้กับต่างชาติแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในแม้เขาจะเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองนอกนะเข้ามาในเมืองไทยเราก็ต้องมีหน้าที่ยื่นพ.พ.36ด้วยเช่นกันสรุปแล้วพ.พ.36ประเด็นใหญ่ๆนะอันนี้ประเด็นใหญ่ยิบย่อยไม่เอาประเด็นใหญ่ก็คือนิติบุคคลต่างชาติที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะแล้วเราไปใช้บริการเขาจ่ายเงินให้กับเขาและเอาบริการของเขาเข้ามาใช้ในเมืองไทยเช่นเครื่องจักรพังเอาเครื่องจักรไปซ่อมที่ต่างประเทศค่ะแล้วเราจ่ายเงินให้เขาใช่มั้ยและเครื่องจักรนั้นเราเอากลับมาใช้ในเมืองไทยอันนี้เข้าเกณฑ์แล้วแต่ถ้าเราเอาเครื่องจักรไปซ่อมแล้วเราไม่กลับมาก็ไม่ต้องยื่นพ.พ.36นะมันต้องเอากลับมาในเมืองไทยด้วยเนี่ยนะอันนี้กลับมาในเมืองหรือต่างประเทศเข้ามาแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือเขาเป็นธุรกิจของเขาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาเราจ่ายเงินให้กับเขาเนี่ยเขาก็ไม่เก็บภาษีเราแต่รัฐบาลไทยบอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยแหละต้องมีหน้าที่คนไทยที่จ่ายตังค์มีหน้าที่ยื่นพ.พ.36คือจะไปควบคุมฝรั่งไม่ได้ไงก็เลยควบคุมคนไทยซะให้ยื่นเสียภาษีให้สรุปทั้งพ.ง.ด.54และพ.พ.36นั้นคือคนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้สรรพากรมีหน้าที่จะต้องเอาไปจ่ายนะมีหน้าที่ต้องเอาไปจ่ายเกี่ยวกับต่างชาตินั้นเลยใช่ไหมที่พูดเนี่ยทั้ง54และ36คราวนี้ประเด็นที่บางครั้งมี54แต่ไม่มี36คุณว่าเป็นไปได้ไหม
มี54คือต้องจ่ายพองกระดอ54แต่ไม่มี36เช่นนี่แหละผมไปจ้างผู้รับเหมาที่ประเทศฮ่องกงเขาสร้างสาขาให้ผมที่ประเทศฮ่องกงผมจ่ายค่าจ้างเขาใช่ไหมแล้วผมเอาบริการนั้นกลับมาใช้ในเมืองไทยไหมมันอยู่ที่นู่นแต่เมื่อผมจ่ายให้กับเขาเนี่ยผมจ่ายให้กับเขาเป็นเขาเป็นอะไรดีนะฮะเขาเป็นในนี้แล้วกันเขาเป็นวิศวกรพอเป็นวิศวกรเนี่ยมันก็เป็นเงินได้40วงเล็บ6พอเป็น40วงเล็บ6มันก็อยู่ในเกณฑ์216ค่ะดังนั้นเมื่อผมจ่ายเงินออกไปเนี่ยจ่ายเงินออกไปก็ต้องพองรอ54ค่ะแต่ผมเอาบริการมาใช้ในเมืองไทยมะไม่ใช่มันอยู่ที่เมืองนอกดังนั้นก็ไม่ต้องยื่น36ค่ะได้อย่างเงี้ยหรือกรณีที่ยื่น36แต่ไม่ยื่น54มั้ยยื่น36แต่ไม่ยื่น54เป็นยังไงยื่น36แต่ไม่ยื่น54เอาบริการมาใช้ในเมืองไทยแต่ไม่เข้าเกณฑ์54เช่นมันก็ไปต้องถ้าไม่เข้า54ก็ต้องเป็นกรณีที่ผมเนี่ยไปจ่ายเงินให้กับธุรกิจที่ต่างประเทศจ่ายเงินให้กับธุรกิจที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศเป็นธุรกิจดังนั้นเข้า40วงเล็บ8เลยเหมือนผมจ้างมันผมไปจ้างนิติบุคคลต่างประเทศทำธุรกิจมันเข้า40วงเล็บ8ผมจ่ายเงินออกแต่คนที่มารับเงินมันเป็น40วงเล็บ8เป็นธุรกิจเมื่อเป็นธุรกิจแล้วมันก็ไม่เข้า216นะก็ไม่ต้องยื่น54แต่คราวนี้ผมเอาผลงานของธุรกิจของเขาเนี่ยเช่นผมจ้างเขาจ้างลงพิมพ์แล้วกันเขาทำธุรกิจลงพิมพ์ผมจ้างเขาตีพิมพ์หนังสือพิมพ์แล้วเอาหนังสือพิมพ์กลับมาที่ประเทศไทยผมเอาบริการกลับมาใช้ในเมืองไทยเห็นไหมมันไม่เข้า40วงเล็บ2ถึง6เพราะมันเข้า8แต่ผมเอาบริการกลับมาเมืองไทยมันก็เลยยื่นพอๆ36อย่างเดียวค่ะเป็นประเด็นอย่างเงี้ยคุณเข้าใจฮะเข้าใจเข้าใจค่ะคุณแก้งไม่เข้าใจป่ะก็บอกว่าเข้าใจไม่ได้แก้งไม่เข้าใจอ๋อแล้วแล้วมันมีไหมกรณีที่ทั้งพพ36และ54คุณน่ะมีไหมมีเช่นอะไรก็อย่างเอาเข้า54ก่อนเข้า54มันต้อง2ถึง6ใช่ป่ะเช่นผมไปจ่ายค่าอะไรดีนะก็เอาเราไปยกตัวอย่างรับเหมาอ่ะผมไปซื้อไอ้รับเหมาเนี่ยมันเข้าแค่นี้ใช่มั้ยมันเข้าแค่อันเดียวใช่ป่ะสมมุติเข้า2อันเลยเช่นผมไปจ่ายเงินซื้อลิขสิทธิ์ที่ต่างประเทศผมจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์คือค่าบริการของเขาอะผมไม่ได้ซื้อขาดไงเป็นบริการแฟรนไชส์เนี่ยผมก็จะต้องจ่ายเงินมันเข้า40วงเล็บ3เลยเงินค่าแฟรนไชส์เข้า40วงเล็บ3ค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรพวกเนี้ยนะเข้า40วง3แปลว่าต้องยื่นพองกระดอ54ใช่ป่ะแถมผมเอาแฟรนไชส์นั้นมาใช้ในเมืองไทยด้วยเอากับเอาประโยชน์มาเข้าในเมืองไทยด้วยก็ต้อง36มันก็เข้าทั้ง54และ36ค่ะกรณีนี้ล่ะคุณลองเดาดูสิคุณตอบได้มั้ยผมไปกู้ยืมเงินต่างประเทศแล้วผมต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยคุณว่าเข้า54และ36ยังไงบ้างจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยเข้า54มั้ยคุณก็ต้องนึกเลยการจ่ายดอกเบี้ยดอกเบี้ยอยู่ในเงินได้ประเภทอะไรดอกเบี้ย40วงเล็บ4ดอกเบี้ยไง40วงเล็บ4ดังนั้นเข้าพ.ร.ศ.54แล้วเข้าพ.ร.ศ.36มั้ยผมจ่ายดอกเบี้ยเอาบริการมาใช้เมืองไทยมั้ยเอ้ยบริการดอกเบี้ยนะตัวดอกเบี้ยนะเขาพูดถึงดอกเบี้ยคุณไม่ต้องพูดถึงบริการเลยเพราะตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมันอยู่ในภาษีธุรกิจเฉพาะธุรกิจอะไรที่อยู่ในภาษีธุรกิจเฉพาะมันจะไม่อยู่ในภาษีมูลค่าเพิ่มโดยปริยายดังนั้นพอพูดถึงดอกเบี้ยเนี่ยไม่ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วดังนั้นไม่มีพ.ร.ศ.36อย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเข้าแค่54แต่ไม่เข้า36เข้าใจนะเข้าใจโอเคดีมาก